about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life.เรื่องราวในวันนี้ที่ตังจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับมันเป็นเรื่องราวเป็นคดีที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งเธอเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นอาชญากรตัวแม่เลยแหละครับเธอเนี่ยคือหญิง18มงกุฎที่ลงมือทำอาชญากรรมมาแล้วนะครับหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมยักยอกทรัพย์ปลอมแปลงเอกสารนะครับละเมิดกฎหมายค้าทาสครอบครองอาวุธแล้วก็รวมไปถึงการฆาตกรรมด้วยนะครับโดยผู้หญิงคนนี้นะครับเธอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ชอบแมนิปเป็นมาสเตอร์มายด์ชอบบงการผู้อื่นเธอจะบงการคนรอบตัวเธอนะครับให้ทำตามที่ใจของเธออยากได้แม้แต่ลูกชายของเธอเองเธอก็ไม่เว้นครับจนลูกชายคนนี้ต้องตกมาเป็นหนึ่งในตัวหมากบนกระดานอาชญากรรมที่เธอได้ก่อไว้และบอกไปเลยนะครับว่าคดีในวันนี้ครับมันมีความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนราวกับเป็นภาพยนตร์เลยแหละครับดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับผู้หญิงคนนี้เธอคือใครและบทสรุปของคดีที่เธอทำเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ในเวรชนสูตรตังจะพาเพื่อนๆมาชำแหละคดีนี้ไปพร้อมๆกันกับตังครับซานเต้คามสเคทคุณนายวายร้ายกับลูกชายที่กลายเป็นเหยื่อครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมากพอนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับสำหรับในเวรชันสูตรวันนี้ตังก็มีคดีมีเรื่องราวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับซึ่งคดีในวันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่ามันเข้มข้นมันซับซ้อนมากๆเลยนะครับและที่จริงนะต้องบอกเลยครับว่าคดีนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับการหักหลังมีการโกงนะครับเกี่ยวกับเงินทองเนาะซึ่งที่ตังนำคดีนี้มาเล่านะครับเพราะว่าตังเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากมินิซีรีส์เรื่องหนึ่งครับที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กับคดีเราในวันนี้เลยนะครับโดยมินิซีรีส์ที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นมินิซีรีส์แนวระทึกขวัญครับชื่อว่า The Escape นั่นเองครับเป็นมินิซีรีส์8ตอนนะครับที่เล่าเรื่องถึงคู่รักคู่หนึ่งครับที่พยายามหนีเอาตัวรอดจากฆาตกรที่ไล่ล่าชีวิตพวกเขาและหลังจากที่ตังนะครับได้ดูครบ8ตอนบอกเลยครับว่ามันสนุกตื่นเต้นแล้วก็ระทึกขวัญมากๆครับนอกจากนั้นความพิเศษของมินิซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเป็นมินิซีรีส์จาก K-Pass ของธนาคารกสิกรไทยครับที่ได้นำเสนอนะครับ K-Pass ที่เรารู้จักและคุ้นเคยดีครับให้ออกมาในรูปแบบใหม่สร้างสรรค์แหวกแนวตังบอกเลยว่าไม่เคยเห็นธนาคารไหนทำแบบนี้มาก่อนเลยและนอกจากความสนุกตื่นเต้นที่ตังได้รับจากการดูมินิซีรีส์แล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือสิ่งที่สอดแทรกมาในมินิซีรีส์ The Escape ครับเขาเนี่ยจะนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆของ K-Passที่หลากหลายใช้ง่ายสะดวกสบายมากๆตามคอนเซปต์ K-Pass ดีสารพัดและที่สำคัญครับมินิซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นผลงานการกำกับของคุณป้องไพรัตน์คุ้มวันซึ่งเป็นผู้กำกับซีรีส์แนวระทึกขวัญที่รับการยอมรับที่มีผลงานที่หลายคนคงรู้จักกันดีเขานะครับเป็นหนึ่งในผู้กำกับซีรีส์เรื่องเด็กใหม่หรือแนนโนซีซั่น2ด้วยดังนั้นนะครับรับรองได้ว่ามินิซีรีส์ The Escape สนุกเร้าใจตื่นเต้นระทึกขวัญแบบมีคุณภาพแน่ๆครับและแน่นอนนะครับมินิซีรีส์ของเราเข้มข้นขนาดนี้ครับดังนั้นเคสจริงที่ตังจะนำมาเล่าในวันนี้ก็ต้องเข้มข้นเกี่ยวกับเงินทองเกี่ยวกับธุรกรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มเรื่องกันดีกว่าครับโดยเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับตังอยากเริ่มต้นโดยพาเพื่อนๆนะครับมายังวันที่14มีนาคมปี1998ครับผมมีชายเร่ร่อนคนหนึ่งครับในวันนั้นเนี่ยเขาได้โทรแจ้งตำรวจครับว่าวันนั้นเนี่ยเขาได้ทำการแบบก็ไปค้นตามถังขยะอะไรต่างๆนะครับเพื่อเก็บของอะไรก็ว่ากันไปตามที่เขาเคยทำมาก่อนนะครับแต่ในวันนั้นครับเขากลับไม่พบแค่ขยะนะสิครับเขากลับไปพบกับมันเหมือนเป็นศพหนึ่งที่ถูกนำมาทิ้งในถังขยะแห่งนี้ชายเร่ร่อนคนนั้นนะครับจึงได้โทรแจ้งตำรวจทันทีครับเมื่อตำรวจมาถึงนะครับมาตรวจสอบก็พบว่าเฮ้ยมันเป็นศพจริงๆครับโดยศพนะครับถูกห่ออย่างดีครับด้วยถุงพลาสติกขนาดใหญ่นะครับและนำมาทิ้งในบริเวณถังขยะใกล้ๆกับสนามบินลอสแองเจลิสทางตำรวจนะครับก็เลยได้ตรวจสอบเพิ่มเติม
ปิดถุงพลาสติกอะไรต่างๆครับก็พบว่าผู้ตายนะครับศพเนี่ยเป็นชายผิวขาวไม่สวมรองเท้าครับแล้วก็ไม่มีเอกสารอะไรติดตัวมาเลยและเมื่อตำรวจนะครับได้พลิกศพนะครับก็พบว่าชายคนนี้ครับเขามีแผลถูกยิงที่บริเวณด้านหลังศีรษะครับและเป็นการยิงในระยะใกล้ด้วยและก็น่าจะเป็นสาเหตุการตายของเขานี่แหละครับทางเจ้าหน้าที่นะครับจึงได้ส่งร่างของชายคนนี้เพื่อไปทำการชันสูตรตรวจสอบสาเหตุการตายที่แท้จริงพร้อมทั้งสืบว่าศพนี้เนี่ยคือใครและหลังจากการชันสูตรพลิกศพอะไรต่างๆนะครับทางแพทย์ลงความเห็นแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตรวจสอบพบว่าศพนี้นะครับเป็นศพของชายที่มีชื่อว่าเดวิดคาสดินครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเลยได้ไปติดต่อครอบครัวของเดวิดครับตำรวจนะครับได้เดินทางไปยังบ้านของเดวิดครับที่บ้านเนี่ยก็ไปพบกับลูกสาวนะครับตำรวจเนี่ยก็ได้แจ้งนะครับว่าตอนนี้เราเจอเดวิดแต่เดวิดเนี่ยเป็นศพแล้วครับตอนนั้นลูกสาวเนี่ยก็ตกใจแล้วก็ช็อกมากๆเลยนะแล้วก็ลูกสาวก็ได้ให้ปากคำกับตำรวจนะครับว่าเธอเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้เจอคุณพ่อมาระยะหนึ่งแล้วไม่รู้คุณพ่อเนี่ยหายตัวไปไหนในตอนนั้นนะครับตำรวจก็เลยได้ขอทำการตรวจสอบบริเวณบ้านของเดวิดครับเพื่อจะเจอร่องรอยเบาะแสหรือว่าหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่หลังจากตรวจสอบนะครับก็ไม่ได้พบหลักฐานอะไรมากครับที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนี้นะครับแต่พอตำรวจเนี่ยได้ไปตรวจสอบบริเวณโรงรถครับโรงเก็บรถของเดวิดเนี่ยพบว่าที่โรงเก็บรถผนังครับมันมีเหมือนสีครับเปื้อนติดอยู่ครับผมและมันเป็นสีเดียวกันกับรถของเดวิดดังนั้นแปลว่าไม่ว่าใครก็ตามครับที่ขับรถเดวิดออกไปจากโรงรถนี้น่าจะมีการแฉลบหรือว่าไปชนกับผนังแปลว่าคนที่ขับเนี่ยไม่รู้ก็คือเดวิดหรือว่าใครก็ตามนะครับจะต้องเป็นการขับรถออกไปแบบรีบร้อนมากๆครับทีนี้ครับเมื่อหลักฐานอะไรก็ไม่มีนะครับดังนั้นทางตำรวจเนี่ยจึงได้เรียกครอบครัวของเดวิดมาสอบถามเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับว่าเดวิดเนี่ยมีคนที่ปองร้ายไหมตอนนี้ไปทะเลาะกับใครไหมอะไรแบบนี้ครับคนในครอบครัวและก็ลูกสาวนะครับก็เลยได้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่ทางครอบครัวเนี่ยติดใจและตอนนี้เนี่ยเดวิดกับคนนั้นเนี่ยกำลังทะเลาะ กันครับเธอคนนั้นนะครับมีชื่อว่าซานเต้คามซึ่งเธอเนี่ยเป็นเศรษฐีนีวัย65ปีและเธอเนี่ยเป็นภรรยาของเพื่อนเดวิดที่ชื่อว่าเคนเนตนั่นเองทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปสืบสวนสอบสวนต่อนะครับตังต้องขออนุญาตครับมาพูดถึงประวัตินะครับของซานเต้คามครับว่าเธอคือใครประวัติเป็นมาอย่างไรต้องละเอียดหน่อยครับคนนี้เพราะว่าเธอเนี่ยคือคนสำคัญในคดีนี้เลยซานเต้คามส์นะครับเธอเกิดเมื่อวันที่24กรกฎาคมปี1934ครับชื่อเดิมของเธอนะครับชื่อว่าซานเต้สิงห์เธอเนี่ยเป็นชาวอเมริกันนะครับโดยคุณแม่ของเธอครับผมชื่อว่าแมรี่แวนฮอนครับคุณแม่เนี่ยมีเชื้อสายดัตส่วนคุณพ่อของเธอนะครับมีชื่อว่าพรามาสิงห์ครับผมคุณพ่อของเธอเนี่ยเดิมทีเป็นคนอินเดียครับที่อพยพมาอยู่ในอเมริกาโดยซานเต้นะครับเธอจะมีพี่น้องรวมตัวเธอนะครับทั้งหมด4คนครับโดยครอบครัวนี้นะครับก็เติบโตมาในเมืองโอคลาโฮมาซิตี้ครับผมในรัฐโอคลาโฮมานั่นเองโดยคุณพ่อคุณแม่ของตัวซานเต้พบกันได้อย่างไรใช่ไหมล่ะครับพรามากับแมรี่เนี่ยพบกันโดยการที่พรามาตอนนั้นครับที่อพยพมาใหม่ๆเนี่ยทำงานเป็นอาชีพนักมายากลครับแล้วก็ได้ไปเจอกับแมรี่ตกหลุมรักกันนะครับสุดท้ายก็ตัดสินใจแต่งงานกันแล้วก็มาสร้างครอบครัวโดยตอนนั้นทั้งคู่นะครับได้ไปซื้อที่ครับที่โอคลาโฮมานี่แหละซื้อเป็นที่เป็นฟาร์มนะครับเพื่อจะได้ลงหลักปักฐานเลี้ยงลูกแล้วก็ทำหากินที่นี่เลยนะครับแต่มันก็โชคร้ายของครอบครัวสิงห์ครับผมเพราะว่าหลังจากนะครับที่ครอบครัวนี้มีลูกทั้งหมด4คนแล้วนะครับหัวหน้าครอบครัวครับอย่างพรามาสิงห์นะครับก็ได้เสียชีวิตลงโดยโรคหัวใจครับตอนนั้นเนี่ยภาระอันหนักอึ้งก็ตกเป็นของคุณแม่แมรี่ที่ต้องดูแลลูกๆทั้ง4คนครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าชีวิตของลูกๆทั้ง4เนี่ยก็ต้องเติบโตมาอย่างยากลำบากเลยทีเดียวและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับครอบครัวนี้ก็ยังไม่ได้เจอเรื่องอะไรดีๆเลยนะครับเนื่องจากว่าลูกชายคนโตของครอบครัวครับเริ่มเกเรนะครับแล้วก็เริ่มทำลายทุบตีแม่ตัวเองครับหรือว่าทำลายทุบตีแมรี่นั่นเองนะครับแล้วพอทำลายทุบตีแม่ไม่พอนะครับลูกชายคนโตก็เลยหนีออกจากครอบครัวไปครับไม่นานหลังจากนั้นครับพี่สาวคนรองครับก็ได้มาหนีออกจากครอบครัวไปเช่นกันดังนั้นทำให้ตอนนี้ครอบครัวสิงห์ครับก็อยู่กัน3คนนะครับมีคุณแม่แมรี่เนาะตัวของซันเต้แล้วก็น้องสาวคนเล็กของเธอนั่นเองนะครับทีนี้ครับตอนที่อยู่กัน3คนนี้นะแทนที่จะรักกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวของซันเต้เองครับเธอไม่ได้ปฏิบัติตัวดีกับน้องไม่ได้เป็นพี่สาวที่ดีให้กับน้องนะครับตัวของซานเต้เนี่ยเธอเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมค่อนข้างจะก้าวร้าวนิดหน่อยนะครับเธอเนี่ยชอบรังแกน้องข่มเหงน้องครับนอกจากนั้นเธอยังชอบทรมานสัตว์และนอกจากนั้นครับเธอยังเป็นเด็กผู้หญิงนะครับที่ชอบเล่นกับไฟครับเอาไฟเนี่ยไปจุดเล่นตามที่ต่างๆด้วยและในเวลาต่อมาครับคุณแม่แมรี่ตัดสินใจว่างั้นครอบครัวเราเนี่ยจะเปลี่ยนถิ่นฐานที่อยู่อาศัยจะได้เปลี่ยนบรรยากาศอะไรต่างๆด้วยนะครับก็เลยได้ย้ายครับจากโอคลาโฮมาครับไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเลย
แล้วหลังจากที่ย้ายไปอยู่นะครับคุณแม่เนี่ยก็ได้ทำงานเป็นพนักงานโรงงานครับแต่ในช่วงชีวิตนั้นครับคุณแม่แมรี่ก็ต้องได้เจอกับปัญหาปวดหัวครับกับตัวซานเต้นี่แหละครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยซานเต้ก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเธออยากได้อะไรเธอจะต้องได้ครับผมเวลาใครมาขัดใจเธอนะครับเธอมักจะแสดงอาการไม่ชอบนะครับแล้วก็ฟึดฟัดอะไรแบบนี้ครับทำให้คุณแม่แมรี่บางครั้งก็ให้ยอมลูกไปครับและนี่แหละครับอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ตัวซานเต้เรียนรู้ว่าเวลาเธออยากได้อะไรถ้าเธอแสดงออกมาอย่างชัดเจนถ้าเธอใช้อารมณ์ฉุนเฉียวเธอก็จะได้สิ่งนั้นมานั่นเองครับทีนี้ครับในเวลาต่อมาครับต้องเล่าแบบนี้ว่าในเมืองลอสแองเจลิสนั้นเนี่ยแมรี่ครับชอบพาลูกๆไปดูละครเวทีเหมือนกันที่โรงละครหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าของโรงละครนั้นเนี่ยจะมีชื่อว่าแมรี่นะครับกับเอ็ดวินซึ่งชื่อแมรี่เหมือนกันแต่คนละแมรี่นะครับซึ่งแมรี่กับเอ็ดวินนี้นะครับคู่สามีภรรยาคู่นี้ครับก็เห็นว่าเนี่ยตัวของซานเต้เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยชอบมาดูละครเวทีบ่อยและสองสามีภรรยาคู่นี้เกิดถูกใจครับก็เลยไปคุยกับซานเต้ครับว่าเนี่ยอยากจะรับเลี้ยงหนูเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยโอเคไหมอะไรแบบนี้นะครับซานเต้ก็บอกว่าก็ต้องไปคุยกับคุณแม่ของหนูครับก็เลยทำให้สองสามีภรรยาคู่นี้ครับก็เลยไปคุยกับแมรี่ครับผมสองสามีภรรยาก็บอกกับแมรี่นะครับว่าเนี่ยเราขอรับซานเต้มาเลี้ยงดูได้ไหมจะให้เป็นลูกบุญธรรมเลยเนี่ยเราจะเลี้ยงดูอย่างเต็มที่จะส่งเสริมเขาในทุกๆด้านนะครับแมรี่ตอนนั้นครับเธอก็คิดว่าตัวของเธอเนี่ยเป็นเหมือนพนักงานโรงงานเนาะรายได้อะไรก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่เท่ากับคนที่เป็นเจ้าของโรงละครเวทีมีธุรกิจเนี่ยแมรี่ก็เลยคิดว่างานก็ยกซานเต้ครับให้กับคู่สามีภรรยาคู่นี้ได้ดูแลก็แล้วกันหลังจากนั้นครับซานเต้ก็เลยได้ย้ายไปอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมของเธอครับที่เมืองคาร์สันซิตี้ในรัฐเนวาดาซึ่งอันที่จริงนะครับครอบครัวนี้ครอบครัวอุปถัมภ์นี้ของแมรี่กับเอ็ดวินนะครับที่จริงเนี่ยทั้งสองคนก็รับเด็กอีกคนนะครับมาดูแลอยู่แล้วกลายเป็นว่าครอบครัวนี้รวมซานเต้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็มีสมาชิกทั้งที่4คนครับในตอนนั้นนะครับสองสามีภรรยาคู่นี้นะครับทำงานอย่างหนักครับผมส่งเสริมนะครับการศึกษาเลี้ยงดูซานเต้อย่างดีและเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อซานเต้ด้วยนะครับจากซานเต้ให้กลายเป็นซานดราแชมเบอร์แต่ในที่นี้ตังก็ยังขอเรียกซานเต้เหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับซึ่งหลังจากที่ซานเต้เข้ามาในครอบครัวนี้ได้รับการดูแลนะครับเธอก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแบบที่พ่อแม่บุญธรรมของเธอคาดหวังเอาไว้จริงๆครับซานเต้ปรับตัวได้ดีทั้งชีวิตครอบครัวใหม่แล้วก็แวดวงสังคมในโรงเรียนเธอนะครับมีเพื่อนมากมายแล้วก็เติบโตเป็นเด็กสาวที่ป๊อปปูล่าคนหนึ่งในโรงเรียนเลยนะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยตัวซานเต้ก็ยังไม่ทิ้งพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับเธอเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบบูลลี่คนอื่นใครที่ด้อยกว่าเธอนะครับเรียกได้ว่าเธอเนี่ยบูลลี่ไม่เลือกหน้าเลยนะครับและนอกจากนิสัยชอบบูลลี่นะครับตอนนั้นเธอยังมีอีกหนึ่งนิสัยครับนั่นก็คือเธอเป็นคนที่ชอบลักเล็กขโมยน้อยครับอันที่จริงนะครับครอบครัวแชมเบอร์ครอบครัวบุญธรรมที่เลี้ยงเธอมาเนี่ยก็ไม่ได้ขาดสนอะไรนะครับก็ให้เงินซานเต้นะครับได้กินได้ใช้แบบโอ้โหไม่อั้นเลยนะครับเธอไม่ได้ขาดสนอะไรเลยแต่เธอก็เลือกที่จะไปลักเล็กขโมยน้อยโดยเธอนะครับน่าจะตื่นเต้นหรือว่าชอบอาการที่ได้ขโมยของอะไรแบบนี้นะครับบางครั้งก็โดนจับได้บางครั้งก็ไม่โดนจับได้ครับซึ่งตอนที่เธอเนี่ยโดนจับได้นะครับแต่เธอไม่โดนดำเนินคดีสักคดีเลยนะเพราะว่าเธอก็จะใช้เสน่ห์ของเธอจะใช้คารมทักษะการพูดของเธอในการหวานเสน่ห์นะครับให้เจ้าของร้านไม่เอาผิดเธอให้สงสารเธอว่าเธอเนี่ยเป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบน่าสงสารอะไรแบบนี้ครับตัวของซานเต้นะครับเธอได้จบไฮสคูลในปี1952ครับและหลังจากนั้นเธอก็ย้ายกลับไปอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียกับเพื่อนของเธอจากนั้นนะครับซานเต้ก็ได้เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยครับในช่วงชีวิตนั้นของเธอได้ไปเจอชายคนหนึ่งครับซึ่งเธอก็โอ้โหตกหลุมรักมากๆครับทั้งสองคนก็รักกันมากๆนะแต่ผู้ชายคนนั้นครับมีกำหนดในการเข้ากรมครับกลายไปเป็นทหารรับใช้ชาติแต่ซานเต้ไม่อยากแยกจากกันเลยอยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะแต่งงานกันเลยได้ไหมเธอเลยกุเรื่องครับว่าเธอเนี่ยท้องกับชายคนนั้นจนชายคนนั้นนะครับก็ไม่ตัดสินใจเข้ารับการเป็นทหารใดๆก็มาแต่งงานกันครับแต่ทว่าชีวิตการแต่งงานครั้งแรกนะครับของตัวซานเต้เนี่ยเป็นไปได้ไม่สวยเลยครับในช่วงระยะเวลาไม่ถึงปีครับทั้งคู่เนี่ยได้หย่ากันแยกทางกันครับแต่หลังจากนั้นอีก6เดือนนะครับตัวของซานเต้เนี่ยก็ได้ไปมีความสัมพันธ์นะครับกับแฟนเก่าของเธอตอนเรียนอยู่ไฮสคูลซึ่งชายคนนั้นนะครับมีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดวอล์กเกอร์ครับผมทั้ง2คนก็มาคบกันนะครับแล้วก็แต่งงานกันอย่างรวดเร็วครับในปี1957เป็นการแต่งงานครั้งที่2ของตัวซานเต้นะครับซึ่งตอนนั้นตัวเธอเนี่ยก็มีอายุ23ปีครับโดยตัวของเอ็ดเวิร์ดนะครับสามีคนที่2ของซานเต้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะร่ำรวยทีเดียวครับเพราะเขาเนี่ยทำอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วตัวเขาเนี่ยก็ปลูกบ้านนะครับอยู่ที่ซาคาเมนโตที่แคลิฟอร์เนียครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าชีวิตครอบครัวทั้งคู่เนี่ยน่าจะไปกันได้สวยทีเดียวแต่ทว่าครับในช่วงชีวิตนั้นของ
ซานเต้ที่แต่งงานกับเอ็ดเวิร์ดนะครับเธอก็ได้เหมือนกับปลุกด้านมืดของเธอขึ้นมาอีกครั้งครับอย่างที่บอกว่าในสมัยเด็กเนี่ยเธอชอบเล่นกับไฟชอบจุดไฟใช่ไหมเลยครับตอนโตเนี่ยเธอเลยใช้ทักษะของเธอโดยเธอคิดว่าเธออยากจะหาเงินมาใช้ครับจะหาเงินได้จากไหนต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าสามีของเธอเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นคนรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมครับทีนี้ครับที่ต่างประเทศเนี่ยก่อนที่เราจะก่อสร้างอะไรนะครับผู้รับเหมาเนี่ยก็จะมีการทำประกันอัคคีภัยเผื่อการก่อสร้างหรือว่าทำอะไรทำบ้านทำตึกอะไรแบบเนี้ยแล้วมันเกิดเหตุผิดพลาดไฟฟ้าลัดวงจรจะได้มีประกันนะครับคอยดูแลในส่วนนี้ซานเต้เธอเห็นจุดนี้เลยครับเธอคิดว่าสามีของเธอเนี่ยโอ้ทำหลายโครงการเลยดังนั้นถ้าเธอแอบไปวางเพลิงโปรเจกต์นั้นๆที่สามีเธอทำเนี่ยบริษัทประกันภัยก็ต้องรับผิดชอบและสามีเธอก็จะได้เงินจากการวางเพลิงซึ่งเงินของสามีมันก็เหมือนเงินของเธอนั่นแหละเมื่อเธอคิดได้ดังนี้นะครับเธอก็เริ่มไปวางเพลิงครับโครงการที่สามีของเธอได้ก่อสร้างนะครับซึ่งพอทำครั้งแรกสำเร็จครับมันก็มีครั้งที่2ครั้งที่3ตามมาในตอนนั้นเอ็ดเวิร์ดเนี่ยยังไม่ติดใจนะครับว่าทำไมโครงการของเขาเนี่ยไฟมันไหม้เยอะจังเลยมันไหม้หลายครั้งจังเลยแล้วก็ในช่วงนั้นเองนะครับเป็นช่วงที่ตัวของเอ็ดเวิร์ดครับกับซานเต้เนี่ยได้มีลูกด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นลูกคนแรกของซานเต้เลยนะลูกคนนี้นะครับทั้ง2คนเนี่ยได้ตั้งชื่อว่าเคนต์วอลเกอร์แล้วก็ในช่วงนี้เองแหละครับที่ซานเต้เนี่ยเธอได้เปลี่ยนชื่อกลับมาใช้ชื่อซานเต้เหมือนเดิมครับอย่างที่บอกก่อนหน้านี้เนี่ยครอบครัวบุญธรรมตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเป็นซานดราใช่มั้ยครับตอนนี้กลับมาเป็นซานเต้แล้วล่ะครับตอนที่ซานเต้นะครับให้กำเนิดลูกคนแรกเนี่ยเธอก็ตั้งปณิธานว่าเธออยากจะเป็นแม่ที่มอบความสุขให้กับลูกนะเลี้ยงลูกออกมาแบบให้ดีที่สุดเลยนะครับแต่ทว่าครับเธอก็ยังไม่สามารถทิ้งพฤติกรรมบางอย่างเธอได้ครับไม่ว่าจะเป็นรอบวางเพลิงโปรเจกต์ของสามีใช่มั้ยครับตอนหลังๆเนี่ยสามีนะครับตัวเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเริ่มระแคะระคายแล้วนะจนเธอเนี่ยต้องหยุดไปแต่เธอก็เปลี่ยนหันเหมาเป็นกลายเป็นไปลักขโมยบ้างครับแต่ในช่วงที่เธอลักขโมยเนี่ยเธอโตเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเธอไม่สามารถจะใช้มุกตอนเป็นเด็กเป็นเยาวชนได้ที่แบบจะแบบอย่าเอาผิดหนูเลยอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายครับซานเต้เนี่ยก็ถูกดำเนินคดีแบบจริงจังครั้งแรกนะครับในปี1961ในข้อหาลักขโมยนี่แหละครับและหลังจากนั้นนะครับชีวิตครอบครัวเนี่ยมันก็เริ่มละสัมละสายนะครับลักๆเลิกแยกกันอยู่บ้างกลับมาอยู่ด้วยกันบ้างนะครับจนสุดท้ายที่สุดครับในปี1969ตัวของซานเต้กับเอ็ดเวิร์ดนะครับก็ได้หย่าร้างกันซานเต้แล้วก็เคนลูกชายของเธอนะครับได้ย้ายไปอยู่ที่ย่านปาล์มสปริงในแคลิฟอร์เนียครับซึ่งแถวนั้นเนี่ยเป็นย่านของคนที่มีเงินนะครับที่มักจะอาศัยไปอยู่กันนะแล้วก็ตอนที่เธอย้ายมาอยู่นี่แหละครับทำให้เธอครับได้ไปเจอกับชายอีกคนหนึ่งครับที่จะมาเป็นสามีของเธอคนที่3ครับผมชายคนนี้เขามีชื่อว่าเคนเนตคัมส์โดยเคนเนตนะครับเขาเป็นเศรษฐีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งครับเขาเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมที่ประสบความสำเร็จและก็มีสาขามากมายเลยแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเคนเนตเนี่ยก็เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแต่ก็หย่าร้างไปแล้วแต่เขาก็จะมีลูกชายที่ติดมาด้วยนะครับแต่ลูกชายก็โตแล้วครับก็แยกไปใช้ชีวิตอยู่แล้วสุดท้ายครับเคนเนตกับซานเต้ได้ตกหลุมรักกันได้ศึกษาดูใจกันทั้งคู่ได้เริ่มคบหาดูใจออกเดทแล้วก็ลงเอยโดยการแต่งงานกันนะครับและหลังจากนั้นไม่นานครับทั้งคู่ก็ได้มีลูกด้วยกัน1คนครับโดยลูกทั้ง2คนนะครับตั้งชื่อว่าเคนเนตคามจูเนียร์ครับหรือเรียกชื่อเล่นว่าเคนนี่คามนั่นเองโดยเคนนี่เนี่ยก็ได้คลอดเมื่อวันที่24มีนาคมปี1975นะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับซานเต้เนี่ยอายุประมาณ40ปีแล้วครับแล้วก็เคนเนตเนี่ยจะมีอายุ57ปีแล้วและหลังจากที่เกิดเคนนี่ออกมานะครับตัวของเคนเนตแล้วก็ซานเต้ก็เลยตัดสินใจย้ายบ้านครับเราไปอยู่กันที่ฮาวายดีกว่าครับตอนนั้นก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ฮาวายนะครับและตั้งแต่นี้แหละครับที่นิสัยของซานเต้เริ่มเปิดเผยออกมาเรื่อยเธอเป็นคนชอบบงการสามีเธอด้วยครับบงการเคนเนตด้วยนะครับแล้วต้องบอกว่าชีวิตตอนเนี่ยเธอสุขสบายมากๆเพราะเคนเนตก็มีทรัพย์สินมหาศาลนะครับและตอนนั้นเนี่ยเธอก็บอกกับเคนเนตด้วยว่าเธอเนี่ยอยากจะมีหญิงสาวรับใช้อยากจะมีคนรับใช้เราเนี่ยต้องไปหาคนมารับใช้ในบ้านอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ตกลงกันว่ามันต้องจ้างคนรับใช้จริงๆครับแต่ตัวซานเต้เนี่ยไม่ได้เข้าเว็บหางานอะไรนะครับเธอเนี่ยมักจะบินไปที่ประเทศเม็กซิโกครับเพื่อไปเลือกสาวใช้เลยจากเม็กซิโกแล้วก็แบบไอล่อนะครับแบบใช้เสน่ห์ของเธอนะครับยุยงให้สาวเหล่านั้นนะครับมาทำงานในครอบครัวของเธอครับโดยเธอก็บอกว่าเนี่ยถ้ามาทำงานเป็นแม่บ้านของเธอเนี่ยมันเป็นสาวใช้เนี่ยจะได้รับอะไรบ้างก็วาดฝันนะครับให้กับหญิงสาวเม็กซิโกพวกนั้นเยอะแยะมากมายครับแล้วพอเธอนะครับได้รับสาวใช้มาจำนวนหนึ่งแล้วนะมาอยู่ในบ้านของเธอครับปรากฏว่าสิ่งที่เธอเคยสัญญากับสาวใช้ว่าจะมีสวัสดิการให้เงินเดือนอะไรมันกลับกลายตรงกันข้ามครับตัวของซานเต้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะทารุณกรรม
รมคนรับใช้ของเธออย่างแรกเลยคือเธอเนี่ยใช้งานคนใช้ของเธอโอ้โหหนักมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยนะครับ2คือเธอเนี่ยไม่ยอมจ่ายค่าแรงให้กับคนใช้ของเธอครับโดยเธอนะครับก็ได้อ้างว่าเนี่ยได้ทำงานบ้านนี้ได้กินข้าวเนี่ยมันก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับมีอาหารฟรีก็ดีแค่ไหนแล้วและเธอก็ได้ขู่ด้วยครับว่าหากสาวใช้เหล่านั้นนะครับจะหนีจะกลับประเทศเธอเนี่ยจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความกับตำรวจครับและแน่นอนครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องดังนั้นพวกเธอก็เข้ามาเป็นแรงงานผิดกฎหมายถ้าแจ้งตำรวจเนี่ยพวกเธอเนี่ยได้ติดคุกหัวโตแน่ๆเลยมันก็เป็นเหมือนการขู่นะครับให้หญิงสาวคนรับใช้เหล่านั้นกลัวไม่กล้าหนีไปไหนครับแถม3ครับผมตัวของซานเต้เนี่ยยังเป็นคนชอบลงมือทำร้ายร่างกายคนรับใช้เมื่อพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถตอบสนองในสิ่งที่เธอต้องการได้อีกต่างหากครับเรียกได้ว่าเธอเนี่ยปฏิบัติกับคนรับใช้ของเธอเยี่ยงทาสเลยยังไงอย่างนั้นนะครับต่อมาครับในปี1979ครับซานเต้ครอบครัวของเธอนะครับรวมถึงเหล่าสาวใช้ของเธอนะครับก็ได้ย้ายที่อยู่อีกครั้งครับโดยครั้งนี้นะครับเขาจะไปอยู่กันที่ลาสเวกัสรัฐเนวาดาครับจะมีเพียงแค่เคนต์วอล์กเกอร์นะครับลูกติดของเธอคนแรกครับจะยังอาศัยอยู่ที่บ้านที่ฮาวายครับตอนนั้นเขาก็อายุ17ปีก็จะโตแล้วนะครับก็อาศัยอยู่ได้คนเดียวแล้วครับต่อมาครับผมในปี1985ครับในปีนั้นเนี่ยมีสาวใช้คนหนึ่งของเธอนะครับจำไม่ทนแล้วเพราะว่ามันโดนโขกสับอย่างมากนะครับโดนใช้งานเยี่ยงท่านะครับจนเธอเนี่ยหนีออกจากบ้านครับแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจซึ่งตอนนั้นตำรวจก็มีการมาสืบนะครับแล้วก็มาสอบถามสาวใช้คนอื่นด้วยนะปรากฏว่าพวกเธอก็ให้การตรงกันครับว่าพวกเธอโดนทารุณกรรมอย่างไรบ้างจากเจ้านายในตอนนั้นนะครับตำรวจเนี่ยก็เลยได้จับกลุ่มนะครับตัวเคนเนตด้วยนะครับแล้วก็ตัวของซานเต้แหละครับแต่ตัวเคนเนตเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเขายอมรับสารภาพและเขาเนี่ยก็น่าจะเส้นใหญ่พอสมควรนะครับเขาเนี่ยไม่ได้โดนดำเนินคดีใดๆครับแค่คุมความประพฤติเท่านั้นแต่ตัวของซานเต้เนี่ยเธอไม่รอดครับเธอเนี่ยถูกตัดสินนะครับต้องเข้าคุกเป็นเวลา5ปีซึ่งตอนนั้นเธอก็มีอายุ52ปีแล้วนะครับแต่หลังจากที่เธอเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำจากที่โดนข้อหาตั้ง5ปีใช่ไหมครับแต่เธออยู่ไม่ถึงครับเพียงแค่3ปีครับในปี1989เธอก็ถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำครับโดยเธอให้สาเหตุว่าเธอเนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองตอนที่อยู่ในเรือนจำก็เลยขอออกมาก่อนแต่เพื่อนๆครับตั้งขอมาเล่าในจุดนี้นิดหนึ่งครับในช่วงชีวิตที่ซานเต้เธอต้องอยู่ในเรือนจำประมาณ3ปีใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปว่าซานเต้กับเคนเนตเนี่ยมีลูกด้วยกัน1คนชื่อว่าเคนนี่น้องเคนนี่นะเคนนี่เนี่ยปกติแล้วนะครับก็จะถูกซานเต้คนเป็นแม่เนี่ยบงการทุกอย่างเลยใช่ไหมครับในช่วงตอนที่ซานเต้เข้าคุกครับตัวของเคนนี่เนี่ยจะอายุประมาณ11ปีในช่วงนั้นที่จริงก่อนหน้านั้นเนี่ยซานเต้จะไม่ยอมให้ตัวของเคนนี่ไปโรงเรียนไปเจอใครเลยเธอเนี่ยจะบงการตลอดจ้างครูมาสอนจะดูแลประคบประหงมอยู่แต่ในบ้านเป็นเหมือนคุณชายนะครับแต่ในช่วงตอนที่ซานเต้ต้องเข้าเรือนจำเข้าคุกเข้าตารางไปครับตอนนั้นคุณพ่อเคนเนตครับได้ส่งเคนนี่เนี่ยไปโรงเรียนเคนนี่ก็เลยได้รู้จักสังคมได้เจอเพื่อนได้เจอโรงเรียนเขารู้สึกชอบมากๆเลยครับที่ได้มีเพื่อนฝูงและเขาเนี่ยก็เป็นสายนักกีฬาด้วยครับเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาสุดป๊อปของโรงเรียนเป็นสายปาร์ตี้ตัวยงครับเรียกได้ว่าเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเลยและนอกจากนั้นครับในช่วง3ปีที่คุณแม่ติดคุกอยู่เนี่ยเคนนี่เนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณพ่อขึ้นอย่างมากเลยครับทั้งสองคนสนิทสนมกันอย่างมากเลยและในช่วงนั้นนะครับตัวของเคนนี่ก็จะไปเยี่ยมตัวของซานเต้คุณแม่ของเขานะครับประมาณอาทิตย์ละ1ครั้งครับแต่ทีนี้ครับเมื่อตอนซานเต้ถูกปล่อยตัวออกมาใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเธอกลับกลายมาเป็นบงการชีวิตลูกชายของเธอต่อครับบงการเคนนี่ต่อเคนนี่เนี่ยออกจากโรงเรียนมาเลยไม่ต้องเรียนละมาเรียนแบบโฮมสคูลเหมือนเดิมกลายเป็นว่าอิสรภาพที่เคนนี่เคยมีก็ถูกคุณแม่ครับลิบไปอีกครั้งจนมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เคนนี่มีอิสระมากขึ้นเมื่อเขาเนี่ยได้เข้าเรียนระดับมหาลัยครับตอนนั้นเนี่ยเคนนี่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานตาบาร์บารานะครับซึ่งเขาเข้าเรียนในปี1993แต่ทว่าหลังจากที่เคนนี่ได้เรียนมหาลัยไป1ปีนะครับเพิ่งจะได้อิสระมาเล็กน้อยสุดท้ายก็ได้เกิดเรื่องน่าเศร้าครับเพราะว่าคุณพ่อของเขาครับเคนเนตได้เสียชีวิตลงครับผมด้วยโรคเอออติกแอนิริซึมนะครับหรือว่ามันก็เป็นหลอดเลือดแดงโป่งพองนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปครับกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ชีวิตของเคนนี่ครับจะเหลือเพียงคุณแม่ครับซานเต้เท่านั้นที่จะดูแลที่จะบงการชีวิตของเคนนี่และแน่นอนครับซานเต้บอกว่าเคนนี่ไม่ต้องเรียนละมหาลัยออกมาเลยดีกว่ามาอยู่บ้านเลยกลายเป็นว่าเคนนี่ก็ต้องมาอยู่บ้านครับซานเต้เธอคิดว่าเธอเนี่ยน่าจะได้รับสมบัตินะครับทั้งหมดทั้งมวลของตัวเคนเนตแน่นะฮะดังนั้นไม่ต้องทำมาหากินอะไรก็ได้แล้วต่อจากนี้แต่กลับกลายเป็นว่า
ตอนที่มาเปิดมรดกกันนะครับว่าเคนเนตเนี่ยให้มรดกใครบ้างปรากฏว่าทรัพย์สินมรดกส่วนใหญ่ครับมันตกไปอยู่ที่ลูกชายของเคนเนตเป็นลูกชายคนโตที่เขาเคยมีกับภรรยาคนเก่ามาแล้วนะครับลูกชายคนนั้นครับจะได้ทรัพย์สินไปเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ตัวของซันเต้กับเคนนี่เนี่ยได้มาส่วนหนึ่งครับซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรครับแต่มันก็พอเพียงที่จะดำรงชีวิตอยู่แต่ทว่าในตอนนั้นซันเต้เธอไม่ได้คิดแบบนี้สิครับเธอคิดว่าทำไมมรดกทั้งหมดไม่ตกเป็นของเธอครับทำไมมันตกไปอยู่ที่ลูกชายคนเก่าของเคนเนตครับตอนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกไม่พอใจอย่างมากครับและเหตุการณ์นี้มันเหมือนไปปลดล็อกความดำมืดอะไรบางอย่างในจิตใจของเธอให้มันทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นและนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวประวัติคร่าวๆของซานเต้แล้วก็ลูกชายเธออะไรต่างๆนานานะครับโอ้โหปูมาขนาดนี้แล้วนะครับก็เยอะทีเดียวนะครับแต่เพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะครับว่าซานเต้เธอเป็นคนยังไงเติบโตมาแบบไหนนะครับจากนั้นครับเรามาต่อครับในการสืบคดีตอนนี้เราพบกับศพของเดวิดใช่ไหมครับดังนั้นมาดูกันครับว่าเจ้าหน้าที่เขาจะทำยังไงต่อไปอย่างที่บอกครับตอนนั้นเจ้าหน้าที่ได้ถามครับผู้ต้องสงสัยว่าใครจะปองร้ายตัวเดวิดกับคนในครอบครัวเดวิดครับทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเดวิดกำลังมีปัญหากับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าซานเต้นี่แหละครับตำรวจครับก็เลยไปตรวจสอบประวัติของซานเต้พบว่าโอ้โหเคยมีประวัติอาชญากรรมนี่นะเนี่ยเคยเข้าคุกเข้าตารางด้วยติดคุกด้วยแต่มันก็ยังมีหลักฐานอะไรชัดเจนที่อยู่ดีก็จะไปจับซานเต้ใช่ไหมครับตำรวจก็ต้องสืบครับเพื่อจะได้หาหลักฐานครับมามัดตัวฆาตกรให้ได้เริ่มจากสืบกันครับว่าเดวิดเนี่ยไปมีเรื่องอะไรบาดหมางหรือว่าผิดใจกันกับตัวของซานเต้ครับทีนี้พอสืบไปสืบมาก็พบว่าตัวของเดวิดนะครับกับเคนเนตสามีของซานเต้เนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาอย่างยาวนานเลยครับเนื่องจากว่าเคนเนตเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับโตเลยนะครับส่วนตัวเดวิดนี่ก็ไม่ใช่แบบธรรมดาเลยครับเขาก็ลงทุนเคยทำงานกับตัวเคนเนตมาแล้วด้วยดังนั้น2คนเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันทางด้านการเงินทางด้านบิสเนสมาโดยตลอดแต่ตำรวจนะครับเขาก็ไปสืบทราบมาว่าอันที่จริงครับในปี1998ครับมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและน่าจะเป็นชนวนนะครับที่ทำให้ซานเต้กับตัวเดวิดเนี่ยแตกหักกันก็ได้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับตอนนั้นครับมีอสังหาริมทรัพย์ที่1ครับเป็นเหมือนบ้านที่ถูกครอบครองโดยตระกูลคามหรือตัวเคนเนตเนี่ยมันเหมือนมีเพลิงไหม้ครับทีนี้ครับตำรวจก็เลยไปย้อนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าที่จริงบ้านหลังนั้นมันเป็นทรัพย์สินของเคนเนตใช่ไหมครับแต่กลับกลายเป็นว่ามันถูกเปลี่ยนชื่อให้กลายเป็นของเดวิดครับซึ่งตัวของซานเต้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้การพูดการจาหวานล้อมอะไรแบบไหนสุดท้ายครับตัวเดวิดที่เคยมีคอนเน็กชันเก่ากับเคนเนตสามีที่ล่วงลับไปแล้วของซานเต้เนี่ยสุดท้ายเดวิดก็ยอมครับให้เปลี่ยนชื่อบ้านหลังนี้นะครับของครอบครัวคามเนี่ยให้กลายเป็นชื่อของเดวิดแต่หลังจากนั้นครับซานเต้เนี่ยเธอก็ได้แสบมากๆครับโดยเธอเนี่ยมีแผนนะครับที่จะเอาบ้านหลังนี้ครับผมเอาไปยื่นกู้นะครับกับธนาคารเพื่อกู้เป็นเงินให้กับเธอครับโดยเธอเนี่ยก็ได้ปลอมแปลงเอกสารทุกๆอย่างนะครับเปรียบเหมือนว่าเดวิดเนี่ยเป็นคนเอาบ้านหลังนี้ไปยื่นกู้ครับและสุดท้ายเนี่ยซานเต้ก็ได้รับเงินจากธนาคารนะครับจำนวน 250,000 เหรียญสหรัฐเอามาใช้โดยที่ตอนนั้นเนี่ยเดวิดไม่รู้ตัวเลยแต่ความลับมันไม่มีในโลกนะสิครับภายหลังครับผมเดวิดเนี่ยถูกติดต่อมาจากธนาคารนะครับว่าเดวิดไม่ได้เป็นการทำธุรกรรมต่างๆโอนเงินอะไรต่างๆนี้เดวิดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรนะสุดท้ายก็มาทราบครับผมว่าเขาเนี่ยโดนเอาชื่อเขาไปสวมรอยทำธุรกรรมอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเขากลายเป็นหนี้สินเรียบร้อยแล้วด้วยเหตุนี้ครับเดวิดเนี่ยจึงไม่พอใจตัวซานเต้มากๆเลยและเท่านั้นยังไม่พอครับอย่างที่บอกไปว่าบ้านหลังเนี่ยมันถูกวางเพลิงด้วยใช่ไหมครับอยู่ดีไฟก็ไหม้ใช่ไหมครับที่จริงเนี่ยมันก็เป็นฝีมือของซานเต้นี่แหละครับที่เธอเนี่ยวางเพลิงบ้านหลังนี้เพื่อที่เธอเนี่ยครับก็จะได้ปลอมแปลงเอกสารเอาเงินจากประกันภัยอัคคีภัยอีกหนึ่งทางกลายเป็นว่าเธอเนี่ยได้เงินมาจากการเอาชื่อเดวิดไปกู้เงิน 280,000 เหรียญสหรัฐและเธอก็ได้เงินอีกก้อนจากประกันอัคคีภัยและหลังจากที่เดวิดเนี่ยได้รู้เรื่องเขาก็น่าจะโมโหมากๆนะครับและเขาก็น่าจะขู่เปิดโปงอะไรบางอย่างกับตัวของซานเต้แต่หลังจากนั้นไม่นานครับเดวิดไม่ทันได้เปิดเผยอะไรเลยตัวของเดวิดก็ได้หายตัวไปและสุดท้ายก็กลายมาเป็นศพนี่แหละครับดังนั้นครับคนร้ายในคดีนี้เนี่ยมันแทบจะสโคบแคบมากๆเลยครับว่าคนร้ายเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวซานเต้นี่แหละผู้หญิงคนนี้แหละที่ได้วางแผนนะครับกำจัดเดวิดเพื่อไม่ให้เดวิดเอาเรื่องราวที่เธอช่อโกงปลอมแปลงเอกสารไปบอกกับตำรวจในตอนนั้นครับพอตำรวจเขาสืบทราบเรื่องแบบนี้ว่าเดวิดกับซานเต้ทะเลาะอะไรกันมีชนวนปมอะไรบ้างใช่ไหมครับตำรวจอย่างที่บอกว่ามั่นใจแล้วล่ะแต่ตอนนี้ก็ต้องหาหลักฐานชัดเจนว่าซานเต้เนี่ยคือฆาตกรต้องมี solid evidence อย่างชัดเจนครับตอนนี้ได้แรงจูงใจในการฆ่าแล้วแต่มันต้องมีหลักฐานทางกายภาพชีวภาพ
ภาพที่สามารถจับกลุ่มฆาตกรได้ตำรวจเขาเลยไปสืบหานะครับคนรอบตัวของซานเต้ครับว่าซานเต้เคยไปทำธุรกรรมกับใครเคยใช้ใครทำอะไรบ้างแบบนี้นะครับจนตำรวจไปได้ชายคนหนึ่งมาที่เข้าข่ายน่าจะเป็นคนทำธุรกิจสีดำครับและน่าจะทำธุรกิจซานเต้มานานแล้วเหมือนกันซึ่งชายคนนี้ครับมีชื่อว่าสแตนแพทเทอร์สันครับตำรวจนะครับเรียกสแตนมาคุยด้วยครับซึ่งตัวสแตนนะครับเขาเป็นพ่อค้าอาวุธเถื่อนนะครับที่ไม่ได้ลงทะเบียนอะไรต่างๆตำรวจก็เลยบอกกับสแตนว่าให้สแตนเนี่ยช่วยตำรวจอย่างเต็มที่เลยให้เล่าเรื่องของซานเต้มาไม่งั้นจะกลายเป็นเขาเองนะครับที่ถูกดำเนินคดีเรื่องกับปืนเถื่อนอะไรต่างๆสแตนเนี่ยจึงได้เล่าเรื่องราวหลายๆอย่างให้กับตำรวจฟังโดยสแตนยอมรับอย่างแรกเลยครับว่าตัวสแตนเองนี่แหละครับที่เป็นคนให้ปืนครับให้กับเคนนี่ลูกชายของซานเต้ไปซึ่งตำรวจก็คิดนะครับว่ามันจะเป็นปืนที่ใช้เอาไปยิงตัวเดวิดหรือเปล่าน่าสนใจใช่ไหมครับต่อจากนั้นตำรวจเขาวางแผนต่อครับว่าให้สแตนเนี่ยไปทำการเอาข้อมูลจากตัวของซานเต้มาให้ได้มากที่สุดครับและมันก็ประจวบเหมาะพอดีเลยนะครับในเดือนมิถุนายนปี1998โดยในวันนั้นนะครับซานเต้เนี่ยจะโทรมาขอให้สแตนช่วยจัดการขายอสังหาริมทรัพย์ของเธอหน่อยครับโดยซานเต้เนี่ยอ้างว่าเธอกำลังจะขายคฤหาสน์ของเธออยากจะขายราคาประมาณ 7.7 ล้านเหรียญสหรัฐสแตนก็เลยบอกว่าเฮ้ยพอดีเลยตำรวจเนี่ยอยากให้เราไปเก็บข้อมูลมาจากตัวซานเต้ใช่ไหมก็เลยกะว่าจะทำงานนี้ให้และจะดูซิว่าซานเต้จะมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรต่างๆหรือเปล่าครับแซนก็เลยรับงานครับที่จะเอาคฤหาสน์หลังนี้ไปขายครับในตอนก่อนที่จะไปขายนะครับแซนก็เลยได้หาประวัติของคฤหาสน์หลังนี้ก่อนครับว่ามันจะขายได้ราคานี้จริงไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่ปรากฏว่าตอนแซนไปตรวจสอบข้อมูลนะครับพบว่าไอ้คฤหาสน์หลังเนี้ยที่ซานเต้บอกว่าเป็นของเธอนี่แหละครับอันที่จริงเนี่ยมันเคยเป็นของผู้หญิงที่มีชื่อว่าไอรีนซิลเวอร์แมนซึ่งเธอเนี่ยเป็นเศรษฐีนีวัย82ปีตัวสแตนนะครับก็เลยคิดว่ามันทำแม่งเหมือนกันนะที่อยู่ดีๆเนี่ยตัวซานเต้เนี่ยจะได้คฤหาสน์หลังนี้มานะครับสแตนก็เลยได้นัดพบกับซานเต้นะครับในวันที่3กรกฎาคมปี1998ครับเพื่อจะมาทำเรื่องเอกสารมาขอดูเอกสารอะไรต่างๆและในวันที่นัดกันนะครับตัวของซานเต้นะครับก็มาหาสแตนครับได้เอาเอกสารอะไรมายื่นให้สแตนไปดำเนินการขายอะไรต่างๆครับพอสแตนได้เอกสารของซานเต้มาปุ๊บสแตนก็นำเอาเอกสารครับผมส่งให้ตำรวจต่อครับทางตำรวจเข้าไปตรวจนะครับว่าสรุปแล้วนะครับซานเต้เนี่ยซื้อต่อมาจากตัวไอรีนจริงๆหรือเปล่าเพราะเธอบอกว่าเธอเนี่ยกำลังจะขายต่ออีกทอดนึงใช่ไหมครับปรากฏว่าเอกสารนะครับที่ซานเต้เอามายื่นให้สแตนมันเป็นเอกสารที่ปลอมแปลงมาครับเธอเนี่ยสวมรอยเป็นเจ้าของคฤหาสน์อ้าวทีนี้นะครับมันก็เรื่องใหญ่สิครับทำให้ตำรวจนะครับก็เลยไปตามหาครับว่าตอนนี้ไอรีนอยู่ไหนไอรีนรู้หรือเปล่าว่ากำลังมีคนสวมรอยนะครับจะขายคฤหาสน์ของเธอแต่ปรากฏว่าตอนที่ตำรวจออกตามหาไอรีนนะครับไม่มีใครเจอเธอเลยครับไอรีนเธอได้หายตัวไปแล้วมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ตัวซานเต้จะลงมือลักพาตัวไอรีนและยักยอกทรัพย์สินของเธอปลอมแปลงเอกสารว่าคฤหาสน์หลังนั้นเนี่ยมันเป็นของเธอและเอาไปขายต่ออีกทีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็คิดแบบนั้นแหละครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยวางแผนว่าดังนั้นเนี่ยในวันที่5กรกฎาคมให้สแตนเนี่ยนัดซานเต้มาเจอกันอีกครั้งและเดี๋ยวตำรวจเนี่ยจะบุกเข้าไปรวบจับกุมตัวเธอซึ่งในวันนัดนะครับวันที่5กรกฎาคมปี1998เวลาประมาณ6โมงเย็นครับซานเต้ก็ได้ไปนัดเจอกับสแตนเพื่อคุยรายละเอียดการขายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นเวลาประมาณ1ทุ่มนะครับลูกชายของเธอครับเคนนี่ก็ตามมาสมทบด้วยในตอนนั้นนะครับตำรวจเนี่ยก็ซุ่มดักดูนะครับดูสถานการณ์และตำรวจคิดว่าที่จริงตัวของเคนนี่ลูกชายของซานเต้ก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องครับน่าจะมีส่วนในการหายตัวไปของไอรีนและที่จริงก็น่าจะมีส่วนกับคดีของเดวิดอีกด้วยเพราะสแตนเคยให้ปืนกับซานเต้ไปดังนั้นซานเต้หรือว่าเคนนี่น่าจะเป็นคนก่อเหตุไปยิงเดวิดแน่ๆทีนี้ครับตอนที่ตำรวจเขาดูการเจรจาอะไรกันอยู่นะครับพอเขามั่นใจแล้วว่าน่าจะจับกุมได้ทั้งสองคนน่าจะไม่สามารถหนีได้ครับทางตำรวจก็เลยได้บุกเข้าไปจับกุมครับสองแม่ลูกซานเต้กับเคนนี่นี่แหละครับซึ่งข้อหาที่เขาจับกุมนะครับเป็นข้อหาการปลอมแปลงเอกสารก่อนนะยังไม่สามารถจับกุมในคดีของลักพาตัวหรือว่าฆาตกรรมอะไรได้นะครับแต่ตำรวจขอจับกุมสองคนนี้ก่อนครับในข้อหาแบบปลอมแปลงเอกสารเนี่ยเพื่อที่จะสืบสาวนะครับไปยังคดีอื่นๆที่ทั้งสองคนนี้เคยทำนอกจากนั้นนะครับทางตำรวจเนี่ยยังไปคฤหาสน์ครับของทางไอรีนที่เธอได้หายตัวไปที่เธอเป็นเจ้าของเนี่ยเพื่อไปสอบถามพยานต่างๆนะครับว่าเห็นเหตุการณ์อะไรไหมว่าเธอหายไปยังไงทีนี้ครับตอนที่ตำรวจไปหาเบาะแสที่คฤหาสน์หลังนั้นมันเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ครับประมาณ6ชั้นที่ตัวของไอรีนเนี่ยเธอจะปล่อยเช่านะครับให้คนหลายๆคนครับสามารถมาเช่าอยู่อาศัยในคฤหาสน์ของเธอได้ซึ่งในตอนที่ตำรวจลงพื้นที่ในคฤหาสน์แห่งนั้นนะครับก็ได้ไปเจอกับพยานคนหนึ่งครับที่เขาบอกว่า
ที่จริงเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวของไอรีนที่หายตัวไปนะที่จริงเนี่ยยังมีผู้เช่าอีกคนหนึ่งที่อยู่ดีๆก็หายไปจากคฤหาสน์แห่งนี้ผู้เช่าคนนั้นมีชื่อว่าแมนนี่กัวรินซึ่งแมนนี่กัวรินเนี่ยเป็นผู้ชายลักษณะเป็นวัยรุ่นนะครับทางตำรวจก็ถามว่าเอ้ยแล้วแมนนี่หายไปได้ยังไงคุณลองบอกรูปร่างหน้าตาคร่าวๆได้ไหมแล้วก็ทำการสเก็ตรูปออกมานะครับปรากฏว่ารูปภาพที่สเก็ตออกมามันไปตรงกับเคนนี่ครับหรือว่าลูกชายของตัวซานเต้ตำรวจก็เลยอ๋อเลยครับว่าแปลว่าครับแผนของซานเต้ที่วางแผนไว้คือส่งลูกชายนี่แหละครับเคนนี่เพื่อปลอมมาอยู่ในคฤหาสน์นะครับของทางไอรีนมาเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้ทำการปลอมแปลงเอกสารลักพาตัวแล้วก็จะได้ขายคฤหาสน์แห่งนี้ในตอนนั้นนะครับสิ่งที่ตำรวจเขาคิดมันเป็นแค่หลักการสันนิษฐานทั้งนั้นเลยนะครับยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรชัดเจนครับเพราะว่าตัวของซานเต้กับตัวของเคนนี่ทั้งสองคนเนี่ยไม่ยอมรับในข้อหาใดๆทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นข้อหาลักพาตัวฆาตกรรมลบปลอมแปลงเอกสารไม่รับผิดในทุกข้อกล่าวหาครับแถมตอนนั้นนะครับตอนที่สองแม่ลูกได้ถูกตำรวจจับกุมนะครับมันค่อนข้างจะเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันครับในสหรัฐอเมริกาตอนนั้นสปอตไลท์เนี่ยส่องมาที่ตัวของเธอนะครับและตัวของซานเต้เนี่ยเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วเธอก็เลยได้อาศัยสื่อนะครับในการพูดในการใช้วาทศิลป์ของเธอนะครับในการบงการในการพูดจาโน้มน้าวทั้งผู้ฟังที่บ้านนะครับหรือว่าคนรอบข้างให้รู้สึกเห็นใจตัวเธอแล้วก็ลูกครับตัวของซานเต้บอกว่าทุกๆอย่างเนี่ยเธอโดนใส่ความทั้งหมดเลยเธอโดนกลั่นแกล้งโดยกระบวนการยุติธรรมอยากให้ทุกๆคนเห็นใจเธอครับแล้วมันจะมีภาพหนึ่งด้วยนะครับเป็นภาพที่เธอเนี่ยกำลังนั่งกุมมือกับทนายครับซึ่งภาพนั้นก็ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้ใครหลายๆคนก็เหมือนจะเคลิ้มตามเห็นใจเธอเหมือนกันครับในช่วงนั้นแต่ในช่วงนั้นเองครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเขาก็พยายามจะลงมือเก็บหลักฐานอะไรต่างๆให้แม่นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่สิ่งหนึ่งที่ตำรวจก็ยังไม่พบนั่นก็คือเป็นร่างของไอรีนครับไม่เจอทั้งเป็นแล้วก็ตายนะครับกลายเป็นว่าไม่มีหลักฐานทางกายภาพอะไรเลยแต่ตำรวจก็พยายามรวบรวมให้ได้มากที่สุดอย่างแรกเลยคือมันเป็นเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารครับที่ชัดเจนมากที่สุดนอกจากนั้นนะครับเป็นเรื่องราวของเคนนี่ลูกชายของซานเต้ที่ปลอมตัวเป็นชายที่ชื่อว่าแมนนี่แล้วก็ไปอยู่ในคฤหาสน์แห่งนั้นของไอรีนตำรวจใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีครับในการรวบรวมแล้วก็ส่งฟ้องกับศาลครับโดยตำรวจนะครับก็ส่งฟ้องในคดีที่2แม่ลูกคู่นี้น่าจะเป็นคนที่ทำการฆาตกรรมตัวไอรีนครับซึ่งการพิจารณาคดีอะไรในตอนนั้นนะครับมันก็เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2000ครับตอนนั้นเนี่ยทางซานเต้ก็มีการตั้งทนายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีการพูดคุยกันก่อนนะครับว่าหากในคดีนี้เนี่ยฝ่ายซานเต้กับเคนนี่แพ้เนี่ยทั้ง2คนเนี่ยมีสิทธิ์จะได้รับโทษนะครับจำคุกประมาณ120ปีครับแต่ในตอนนั้นก็ยังมีการสู้คดีอะไรกันต่างๆนานานะครับในช่วงระหว่างสู้คดีเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะมีการออกสัมภาษณ์สื่อซานเต้กับเคนนี่ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนเดิมเลยครับว่าทั้ง2คนเนี่ยคือผู้บริสุทธิ์กำลังโดนใส่ความอยู่ครับแต่ในตอนนั้นเองครับย้ายกลับมาฝั่งแคลิฟอร์เนียบ้างเพราะว่าศพของเดวิดที่พบนะครับคดีมันเกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียใช่ไหมฮะในตอนนั้นทางตำรวจแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็คิดว่าจะนำตัวครับของเคนนี่แล้วก็ซานเต้ไปเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็ส่งฟ้องในคดีฆาตกรรมตัวเดวิดเองเนี่ยแหละซึ่งการพิพากษาในแคลิฟอร์เนียมันจะแตกต่างจากที่อื่นเล็กน้อยครับคือที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมันยังมีโทษประหารชีวิตอยู่นะครับดังนั้นหากตัวของซานเต้กับเคนนี่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมเดวิดเนี่ยอาจได้รับโทษประหารชีวิตตอนที่ทั้งสองคนได้รับข้อมูลแบบนี้มาจากทีมทนายนะครับตัวของซันเต้เธอยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรครับแต่ตัวของเคนนี่ลูกชายเนี่ยเริ่มจะกลัวครับเริ่มจะหวั่นใจเหมือนกันนะครับว่าจะโดนประหารชีวิตอะไรหรือเปล่าและเชื่อไหมเลยครับด้วยความวิตกกังวลของเคนนี่เนี่ยนะครับทำให้เดือนตุลาคมปี2000ครับอันที่จริงในวันนั้นนะครับตัวเคนนี่ได้ออกสัมภาษณ์กับสื่อนะครับสื่อหนึ่งอยู่เคนนี่เนี่ยเขาได้ขอพักการสัมภาษณ์ครับและในตอนนั้นเนี่ยทางทีมงานก็เลยกดหยุดภาพการบันทึกภาพชั่วคราวปรากฏว่าในตอนนั้นครับเคนนี่เนี่ยเริ่มแสดงอาการคุ้มครั่งและเขานะครับได้ไปคว้าปากกาแท่งหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงตัวหนึ่งในทีมงานของสื่อครับเข้ามาเป็นตัวประกันแล้วก็เอาปากกาเนี่ยจ่อคอเธอไว้ซึ่งสถานการณ์มันตึงเครียดประมาณ4ชั่วโมงนะครับกว่าจะสามารถเจรจานะครับให้เคนนี่ปล่อยตัวทีมงานคนนั้นออกมาครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะครับมันยิ่งแสดงออกชัดเจนครับว่าตอนนี้เนี่ยเคนนี่น่าจะกดดันมากๆแล้วมันน่าจะมีอะไรบางอย่างในใจเขาที่เขากลัวแล้วก็วิตกกังวลมากๆครับเมื่อตำรวจนะครับเห็นช่องว่างแบบนี้ตำรวจเลยขอเข้าไปคุยกับเคนนี่ครับแล้วก็
็พูดกับเคนนี่นะครับว่าเฮ้ยเคนนี่เนี่ยนายกลัวใช่ไหมโทษประหารชีวิตที่แคลิฟอร์เนียถ้าหากนายถูกตัดสินเป็นคนผิดในคดีของเดวิดว่าฆ่าเดวิดอะไรเงี้ยเคนนี่ก็ยอมรับครับว่าเขาเนี่ยกลัวมากกลัวว่าตัวเขากับแม่เนี่ยจะโดนประหารชีวิตทางตำรวจก็เลยยื่นข้อเสนอครับว่าเอางี้ไหมงั้นเคนนี่เนี่ยยอมรับสารภาพมาทุกอย่างเลยว่าทำอะไรกับแม่ของคุณบ้างและเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยจะคุยในเรื่องโทษประหารชีวิตหรือว่าการส่งตัวไปแคลิฟอร์เนียอะไรต่างๆด้วยเหตุนี้เองครับตอนนั้นเนี่ยเคนนี่เขาวัยเพียงแค่23ปีเนาะแล้วเขาก็กลัวที่จะตายนะครับเขาก็เลยยอมรับสารภาพกับตำรวจว่าสิ่งที่ตัวเขากับแม่ได้ทำลงไปมันมีอะไรบ้างครับและต้องบอกเลยครับว่าสิ่งที่ทำแต่ละอย่างมันโหดร้ายมากๆและอันที่จริงนะครับทั้งสองคนไม่ได้ก่อคดีเพียงเท่านี้มันยังมีคดีอื่นๆอีกมากมายที่เข้าข่ายครับเคนนี่รับสารภาพคดีแรกคือคดีของไอรีนซิลเวอร์แมนก่อนเคสของไอรีนมันเริ่มต้นในปี1998นี่แหละครับเมื่อตัวไอรีนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเธอเป็นเศรษฐินีเนาะวัย82ปีและเธอเนี่ยเป็นคนที่ยังรักสนุกครับเธอเนี่ยสูญเสียสามีไปจากโรคมะเร็งแล้วนะครับแต่เธอก็ไม่อยากให้ชีวิตเธอเหงาครับและเธอเนี่ยมีคฤหาสน์เธอ6ชั้นครับซึ่งมันสามารถปล่อยห้องเช่าได้นะครับให้คนมาอาศัยในคฤหาสน์แล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันได้ทีนี้ครับตัวของไอรีนเนี่ยก็เลยได้เปิดเช่าก็มีคนมากมายเข้ามาครับด้วยโปรไฟล์ของไอรีนที่เป็นเศรษฐินีอะไรแบบนี้ครับกลายเป็นว่าเธอเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของซานเต้แล้วก็เคนนี่นะครับ2แม่ลูกมิจฉาชีพคู่นี้แหละตัวซานเต้ครับได้ทำการไปตีสนิทกับตัวของไอรีนเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัวอะไรต่างๆว่ามีคนดูแลอะไรยังไงบ้างนะครับจากนั้นเนี่ยซานเต้ก็ได้วางแผนให้เคนนี่ลูกชายเธอเนี่ยปลอมตัวเข้าไปอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ของไอรีนซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนนะครับเคนนี่ก็ต้องยอมทำตามที่แม่บอกครับเคนนี่เนี่ยได้ปลอมไปในฐานะผู้ชายนะครับที่มีชื่อว่าแมนนี่กัวรีนครับเข้าไปขอเช่านะครับแล้วก็ศึกษาประวัติของไอรีนมาจากซานเต้แล้วนะครับซานเต้เนี่ยดูดประวัติหมดแล้วแมนนี่เนี่ยตอนเข้าไปก็พบว่าเอ้ยเนี่ยผมรู้จักกับเพื่อนของคุณคนนู้นคนนี้นะทำให้ตัวของไอรีนเนี่ยก็วางใจครับแล้วก็ให้ตัวของเคนนี่ที่ปลอมตัวเป็นแมนนี่อาศัยอยู่ในคฤหาสน์ของเธอและตัวเคนนี่เองก็ได้ยอมรับนะครับว่าตัวเขากับแม่เนี่ยก็ได้วางแผนจะฮุบเอาคฤหาสน์หลังนี้ของไอรีนครับโดยการวางแผนศึกษานะครับแปลนของคฤหาสน์ครับแล้วพบว่าห้องนอนของไอรีนจะอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้ครับใช้ชีวิตให้ไอรีนเนี่ยมั่นใจว่าแมนนี่เนี่ยก็เป็นผู้พักไว้ใจได้นะครับจนวันหนึ่งครับพอพร้อมแล้วนะครับเคนนี่เนี่ยก็ได้นำตัวของซานเต้เข้ามาในคฤหาสน์แห่งนี้ครับและบุกไปในห้องของไอรีนครับในวันนั้นเนี่ยทั้งคู่แอบเข้าไปเงียบๆนะครับแล้วตัวของซานเต้เนี่ยได้ใช้ปืนช็อตไฟฟ้าครับยิงไปที่ร่างของไอรีนขณะที่เธอเนี่ยนอนหลับอยู่จากนั้นครับซานเต้ก็ได้สั่งให้เคนนี่ครับปลิดชีวิตตัวของไอรีนครับซานเต้ก็เลยได้เดินเข้าไปครับแล้วก็บีบคอตัวไอรีนจนเธอเนี่ยเสียชีวิตจากนั้นนะครับพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้นำเอาศพของไอรีนครับเอาไปใส่ถุงนะครับแรปไว้ใส่ถุงขยะแล้วก็เอาไปทิ้งนะครับในถังขยะที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ครับซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอร่างของไอรีนอีกเลยและนี่แหละครับเป็นคดีแรกครับผมที่เคนนี่รับสารภาพว่าเขากับแม่ได้ลงมือร่วมกันสังหารตัวไอรีนอย่างเลือดเย็นนะครับต่อจากนั้นครับตำรวจก็ให้สารภาพต่อครับว่าแล้วคดีของเดวิดล่ะคุณทั้งสองคนเนี่ยมีส่วนในการฆาตกรรมเดวิดไหมซึ่งเคนนี่เขาก็ยอมรับสารภาพนะครับว่าเขาทั้งสองคนครับมีส่วนในการฆาตกรรมเดวิดจริงๆซึ่งทุกอย่างมันก็มาจากเหตุการณ์ที่เดวิดเนี่ยล่วงรู้ความจริงนะครับว่าซานเต้เนี่ยเอาชื่อของเดวิดนะครับไปปลอมแปลงทำการกู้ยืมเงินนะครับแล้วก็ทำการเผาบ้านเอาเงินประกันอะไรต่างๆเดวิดจะเอาเรื่องไปเปิดโปงทั้งสองคนเลยต้องรีบกำจัดเดวิดก่อนโดยเคนนี่เล่าว่าในวันที่ตัดสินใจลงมือฆ่าเดวิดเนี่ยวันนั้นมันเป็นวันที่ธรรมดาเลยครับตัวของเคนนี่เนี่ยไปรอบดูเดวิดอยู่ที่บ้านนะครับเขาอาศัยช่วงจังหวะที่เดวิดอยู่บ้านคนเดียวครับลอบเข้าไปด้านหลังแล้วก็เอาปืนยิงไปที่ด้านหลังศีรษะของเดวิดเสียชีวิตคาที่เขาทำการทำความสะอาดที่เกิดเหตุนะครับนำร่างของเดวิดขึ้นรถของเดวิดเองและเขาก็รีบขับออกมาจากโรงรถนั่นเองครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมที่โรงรถมันมีสีรถของเดวิดติดอยู่ก็เพราะว่าตัวเคนนี่มาฆ่าเดวิดถึงบ้านแล้วก็ขับรถของเดวิดออกไปนำศพของเดวิดนะครับไปแรปใส่ถุงดำและนำไปทิ้งที่ข้างสนามบินลอสแองเจลิสนั่นเองครับนี่นะครับก็เป็นคดีที่สองนะครับที่สองแม่ลูกนี้ทำการฆาตกรรมครับซึ่งทั้งหมดที่เคนนี่ทำไปก็ทำตามคำสั่งนะครับของตัวซานเต้แม่ของเขาที่แมนิปูเลตบงการทุกอย่างให้เคนนี่ทำทุกอย่างนั่นเองเดวิดนะครับก็เลยกลายเป็นเหยื่อ
ของ2แม่ลูกนี้ไปอีก1รายและนอกจากนั้นยังไม่พอครับตัวของเฮนนี่เนี่ยครับเขาได้รับสารภาพว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนแค่2คนครับแต่ที่จริงเขาทั้งคู่เนี่ยได้ทำการฆ่าคนอีกคนหนึ่งครับโดยคนคนนั้นมีชื่อว่าไซเยดไบลานอาเมดโดยไซเยดนะครับเขาเป็นนายธนาคารครับจากประเทศบาเลนทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้ธนาคารสหภาพแห่งเกาะเคแมนครับมันจะมีช่วงปีหนึ่งครับในปี1996ครับซึ่งตัวไซเยดนะครับถูกทางต้นสังกัดครับส่งตัวนะครับมาเป็นนายธนาคารนะครับประจำธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศบาฮามาสซึ่งธนาคารแห่งนั้นนะครับตัวของเคนเนตสามีของซานเต้ครับโอ้โหทำธุรกรรมฝากเงินไว้เยอะมากๆเลยซึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้2แม่ลูกนี้วางแผนฆ่าไซเยดก็เพราะว่าในตอนนั้นครับมันเป็นเดือนกันยายนปี1996ครับตัวของซานเต้กับตัวเคนนี่เนี่ยวางแผนครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตัวเคนเนตเนี่ยสามีของเธอตายแล้วใช่ไหมครับแต่มรดกเนี่ยมันตกไปเป็นของลูกชายติดของเคนเนตไปหมดเลยแต่เธอเนี่ยอยากได้เงินครับในธนาคารที่ประเทศบาฮามาสของเคนเนตนี่แหละเธอก็เลยเดินทางมาที่นี่ฮะตัวของซานเต้ก็เลยได้ทำการตีสนิทกับไซเยดเพื่อจะได้รู้ข้อมูลนะครับเพื่อจะได้สนิทจะได้ทำการปลอมแปลงเอกสารนะครับแล้วก็เอาเงินของเคนเนตออกมาได้ตัวซานเต้ลงทุนถึงขั้นแบบนัดเจอกับไซเยดนะครับให้มากินอาหารร่วมกันมาพูดคุยร่วมกันนะครับตอนนั้นเนี่ยตัวไซเยดก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะที่มีคนมาตีสนิทอะไรแบบนี้จนสุดท้ายครับไซเยดเนี่ยก็เหมือนเริ่มระแคะระคายครับว่า2แม่ลูกเนี่ยจะทำการมาเอาเงินนะครับของสามีที่ตายไปแล้วอะไรแบบนี้แต่ที่จริงเนี่ยทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยตัวไซเยดเนี่ยดูเหมือนท่าจะรู้อะไรแบบนั้นสุดท้ายครับซานเต้กับเคนนี่เลยได้ตัดสินใจครับทำการฆ่าปิดปากตัวไซเยดเลยโดยในวันที่ทำการฆ่าในการวันนี้ครับสองแม่ลูกเนี่ยได้วางแผนโดยการหลังจากกินข้าวกับไซเยดนะครับชักชวนไซเยดมาที่ห้องเธอครับพอมาที่ห้องครับก็ทำการผสมครับมันเป็นเหมือนยานอนหลับนะครับใส่ในเครื่องดื่มและเอาไปให้ไซเยดกินครับและพอไซเยดกินนะครับก็สลึมสลือแล้วก็สลบไป2แม่ลูกคู่นี้นะครับก็ได้นำร่างของไซเยดเอาไปใส่ในอ่างอาบน้ำครับแล้วก็เปิดน้ำให้เหมือนไซเยดนอนหลับนะครับแล้วก็จมน้ำหายใจไม่ออกนะครับอยู่ภายในอ่างอาบน้ำนั่นเลยจนสุดท้ายเขาก็ขาดหายใจในที่สุดและก็เสียชีวิตนะครับหลังจากนั้น2แม่ลูกก็ได้นำร่างของไซเยดครับไปทำลายฐานเอาไปทิ้งนะครับบริเวณนอกชายฝั่งในบาฮามาสนั่นแหละครับและนี่นะครับก็คือทั้ง3คดีครับที่เคนนี่เนี่ยได้เล่าให้กับตำรวจฟังว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยทำอะไรลงไปบ้างในตอนนั้นครับตำรวจพอได้ข้อมูลอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับก็จะทำการดำเนินคดีต่อตอนนี้ได้รับคำสารภาพอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ในตอนนั้นเองครับแม้ตัวลูกชายจะรับสารภาพแต่ตัวแม่ครับผมตัวของซานเต้เนี่ยเธอยังไม่ยอมรับสารภาพเธอบอกว่าเธอเนี่ยบริสุทธิ์เธอไม่เกี่ยวอะไรเลยแถมในเดือนกุมภาพันธ์ปี2011นะครับในหน้าเพจ Facebook ครับได้ปรากฏแอคเคาท์1ที่เป็นชื่อซานเต้ครามโดยในแอคเคาท์นั้นเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวเรื่องการต่อสู้คดีที่มีรูปถ่ายของซานเต้แล้วก็ลิงก์ไปยังข่าวต่างๆรวมถึงเพจ Facebook นั้นเนี่ยยังรวบรวมข้อพิพาทต่างๆในทางกฎหมายในการนำเสนอนะครับว่าซานเต้เนี่ยไม่ผิดนะครับนอกจากนั้นในเดือนมีนานะครับยังมีการจัดตั้งช่อง YouTube ชื่อว่า Sunday Crime ก็เป็นช่องที่เธอนะครับออกมาเรียกร้องความยุติธรรมความบริสุทธิ์นะครับว่าเธอกับลูกเนี่ยบริสุทธิ์เท่านั้นยังไม่พอครับตัว Sunday เนี่ยยังได้ไปเว็บไซต์ change.org มันเป็นเว็บที่เหมือนให้คนมาร่วมโหวตแคมเปญอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเธอก็ไปตั้งแคมเปญนะครับว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมลงชื่อโหวตสนับสนุนเธอนะครับให้มีการพิจารณาคดีใหม่ให้มีความยุติธรรมมากขึ้นอะไรแบบนี้ซึ่งมีคนไปกดสนับสนุนนะครับประมาณ58คนครับก็มันไม่ได้มากนะครับแต่ก็ยังตกใจนะครับที่ก็มีคนไปสนับสนุนอยู่เนาะแต่สุดท้ายแล้วครับ2แม่ลูกนี้ก็ไม่รอดครับผมเมื่อในวันพิจารณาคดีแบบสมบูรณ์นะครับก็ได้พิพากษาทั้งคู่นะครับว่ามีความผิดในทุกคดีครับและต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตหมดเลยนะครับคืออย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เขาไปทำข้อตกลงเนาะว่าจะไม่ประหารนะครับก็เลยไม่มีประหารละก็จำคุกตลอดชีวิตของทั้งคู่หลังจากนั้นนะครับในปี2014ครับหลังจากที่มันมีพิจารณาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2คนอยู่ในเรือนจำในปีนี้นะครับตัวซานเต้ครามครับเธอได้เสียชีวิตครับผมซึ่งตังก็ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับว่าเธอเสียชีวิตด้วยโรคอะไรนะครับตอนที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็ต่อมาครับในเดือนพฤศจิกายนปี2018ตัวของเคนนี่ครับที่อยู่ในเรือนจำก็ได้ออกมาเขียนครับเป็นบทความเล่าทุกอย่างที่ชีวิตเขาเคยโดนนะครับว่าแม่บงการยังไงแม่สั่งให้เขาทำอะไรบ้างแล้วก็เล่ารายละเอียดครับในคดีที่พวกเขาทำกันแบบครบแบบบอกหมดนะครับไม่มีกั๊กเลยซึ่งเขาก็บอกนะครับที่เขาสามารถออกมาเปิดเผยเขียนอะไรได้นะครับเป็นเพราะว่าคุณแม่เขาไม่อยู่แล้วไม่มีใครที่จะมาบงการมาสั่งแม่เขาทำอะไรได้แล้วดังนั้นต่อจากนี้เขาอยากจะทำอะไรเขาก็จะทำครับและอันที่เจ๋งนะครับตัวเคนนี่ได้ออกสัมภาษณ์กับทางทีวีหลังจากที่คุณแม่เสียไปแล้วด้วยนะครับว่าเขามีประสบการณ์ในวัยเด็กนะครับที่เคย
ยจําได้ว่าเคยมีคุณครูพิเศษครับมาสอนเขาที่บ้านและสอนนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะคุณครูก็เล่านิทานเด็กเลี้ยงแกะให้กับเคนนี่ฟังใช่มั้ยครับไอ้นิทานเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยตังคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเคยฟังกันนะครับโดยแก่นของนิทานเนี่ยก็จะเป็นการสอนไม่ให้เราเป็นคนที่ขี้โกหกอะไรแบบนี้เนาะเคนนี่นะครับพอได้ฟังเสร็จปุ๊บนะครับก็ชอบเรื่องนี้มากก็เลยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับคุณแม่ครับว่าแบบผมเนี่ยจะโตมาจะไม่เป็นคนโกหกนะครับเพราะว่าโกหกเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีอะไรแบบนี้แต่รู้ไหมครับว่าสิ่งที่ซานเต้ตอบกับลูกชายเคนนี่วันนั้นเธอบอกว่าไงเธอบอกว่าอย่าไปฟังไอ้นิทานเรื่องเนี้ยอย่าไปฟังที่คุณครูเล่าให้ฟังเพราะว่าบางทีการโกหกมันก็ต้องใช้เหมือนกันมันต้องพิจารณาตามสถานการณ์ว่าสถานการณ์ไหนเราควรโกหกหรือเปล่าและเธอก็บอกอีกว่าคนเดียวที่จะสามารถสอนศีลธรรมในชีวิตของเคนนี่ได้คือตัวเธอแม่อย่างเธอนี่แหละคนอื่นสอนเนี่ยห้ามไปฟังครับปัจจุบันนี้นะครับเคนนี่เนี่ยก็ยังคงมีชีวิตอยู่ครับและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำริชาร์ดเจโดนาแวนที่ซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียครับโดยเขาเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยรายละเอียดต่างๆเพื่อหวังว่าเรื่องราวของเขาจะกลายเป็นอุทาหรณ์นะครับย้ำเตือนสังคมแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นในสังคมต่อไปครับสุดท้ายครับคดีในวันนี้ก็ได้ปิดตัวลงครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ตังนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับก็เข้มข้นไม่แพ้กับมินิซีรีส์นะครับ The Escape ของทาง K-Plus เลยนะครับซึ่งสำหรับคดีนี้นะครับสิ่งที่มันสอนเราเลยก็คือเรื่องของเงินความโลภการบงการผู้อื่นครับเรียกได้ว่าเงินเนี่ยที่จริงมันตกไหนไม่นั่นนะครับขนาดพี่น้องยังทะเลาะกันเนาะยิ่งตัวซานเต้นะครับเธอก็มีนิสัยในวัยเด็กของเธอก็เติบโตได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเนาะถึงแม้จะมีครอบครัวบุญธรรมมารับอุปการะแต่สุดท้ายเธอก็ติดนิสัยลักเล็กขโมยน้อยมีการจุดวางเพลิงใช้ทักษะการเป็นมิจฉาชีพตั้งแต่เด็กครับจนโตมาก็ติดทักษะนั่นนะครับเพื่อไปปลอมแปลงเอกสารยักยอกทรัพย์แอบทำธุรกรรมในใช้ชื่อคนอื่นอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เดียวเสียเลยครับนอกจากนั้นไม่พอครับเธอยังไปลากลูกของเธอให้มาเกี่ยวข้องนะครับแทนที่เด็กจะได้เติบโตสั่งสอนเขาดีๆให้เขาได้เรียนในสิ่งที่เขาชอบทำงานในอาชีพที่เขาชอบกลับไม่ครับหลังจากคุณพ่อตายให้ออกมหาลัยมากลายเป็นมิจฉาชีพเต็มรูปแบบและสุดท้ายที่เธอทำทุกๆอย่างไปก็เพื่ออยากจะมีเงินนั่นแหละครับซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องเงินทองมันก็เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเราจริงๆนะดังนั้นนะครับเราก็ควรจะมีความรู้ครับในการบริหารจัดการทรัพย์สินในเรื่องของเงินทองเพื่อให้เราเนี่ยครับไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหมือนที่ซานเต้ได้ทำการยักยอกทรัพย์ไปโกงไปเอาชื่อของคนนู้นคนนี้มาและตั้งคิดว่ามันจะเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะครับถ้าเรามีตัวช่วยบริหารจัดการเงินซึ่งก็หนีไม่พ้น K-Pass ของทางกสิกรไทยนะครับที่เขาเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการเงินจัดการทรัพย์สินของเรา K-Pass นะครับมีฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารการเงินได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ของการขอสินเชื่อที่ง่ายดายและอนุมัติเร็วฟีเจอร์ที่ช่วยในการวางแผนการลงทุนการเปิดบัญชีที่สะดวกสบายได้ทุกที่การใช้เคพอยต์แลกแทนเงินสดในการใช้จ่ายหรือการทำธุรกรรมระหว่างประเทศก็ได้ครับเรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องการเงินที่จะทำให้ชีวิตตังและเพื่อนๆง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่ตังอยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับและเช่นเดิมนะครับข้อมูลอะไรทั้งมวลนะครับตั้งหามาจากทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์ด็อกคิวเมนทารีหรือว่าฟุตเทจอะไรต่างๆทีนี้นะครับหากมีการขาดตกบกพร่องตรงไหนนะครับหรือว่าตอนที่ตังเล่าไปนะทำให้เพื่อนๆมึนๆงงๆงงๆประการใดตังจะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอยากจะเสริมตรงไหนเรียนเชิญนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะตังก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวตั้งตามไปอ่านนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับตังและน้องๆทีมงานจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปมาเรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้นะครับตังลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรเพื่อนๆก็ต้องติดตามสำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมเทคแคร์ดูแลสุขภาพนะครับตั้งไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย If I'm honest, I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you